ใหม่เนสเล่นามะซอสเทสคาราเมลอร่อยมากไอติมแห่งปี2019อันนี้นะครับก็เป็นย่านชุมชนเก่าเจริญกรุงมีตึกสวยๆด้วยเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปเช็คอินกันหน่อยดีกว่านะครับถ่ายรูปเซลฟี่เซลฟี่ไปต่อดีกว่า okay. มีอีกหลายที่เลยที่เช็คอินเพราะว่าเราก็ทำรีเสิร์ชมานิดนึงแล้วว่าเราควรจะไปที่ไหนดีไปกันดีกว่าอันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ของจีนนะครับ ชื่อว่าหนังสือพิมพ์นะครับซิงจงเอี้ยนนะครับนี่โรงหนังสือพิมพ์เก่าเป็นรุ่นดึกดำบรรพ์มากๆดูสิตึกเขายังดูแบบเก่าๆอยู่เลยอะ wow. แต่เท่อะชอบมากเลยมุมเนี้ยของจีนนะครับหนังสือพิมพ์ของจีนนี่เป็นไงล่ะเดินไปเรื่อยๆนะคอนเซปต์ของเรียลลิตี้นี้จะเป็นเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนะครับอย่างเช่นแบบนี้เป็นต้นนะครับสวัสดีครับนี่ขายอะไรบ้างครับผมเดี๋ยวจะโชว์ชิ้นอ๋ออันนี้ก็เป็นเจ้าเด็ดอีกเจ้าหนึ่งนะครับใช่ค่ะเด็ดมากค่ะร้านเด็ดไหมครับเปิดมานานยังครับเปิดมานานแล้วค่ะเนี่ยค่ะประวัติค่ะนี่ประวัติ70ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นน่าจะเป็นรุ่นคุณตานะครับเดี๋ยวผมแวะมากินนะครับขอ2ขวดนะครับเอ้ย2ชามจุดเช็คอินจุดที่2นะครับถังขยะ3สีนะครับผมเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆนะแต่ก็เป็นจุดเช็คอินอีกที่นึงครับเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกับถังขยะ3สีกันดีกว่าอันนี้เราก็จะมาเดินแวะดูโบสถ์นะครับเป็นโบสถ์เก่าที่อยู่ในชุมชนของคนจีนนะครับผมซึ่งในนี้ก็จะเป็นโรงเรียนด้วยก็จะเดินเข้าไปดูหน่อยว่าโบสถ์เป็นยังไงบ้างนะนี่นะด้านหลังเป็นโบสถ์เห็นไหมซึ่งจะอยู่ติดกับรั้วโรงเรียนเลยโบสถ์นี้นะปกติจริงแล้วอ่ะมันจะเป็นตลาดนัดด้านหลังเนี่ยถนนเส้นนี้จะเป็นตลาดนัดทั้งเส้นแต่เขาปิดวันจันทร์ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันจันทร์พอดีนะมาผิดวันแต่ไม่เป็นไรใครที่ยังไม่เคยมาแถวนี้ก็มาวันอื่นที่ไม่ใช่วันจันทร์ละกันเพราะว่าจะได้มาเดินเล่นตลาดแบบนี้แล้วก็ไปถ่ายรูปเช็คอินสวยๆข้างในไปต่อดีกว่าขอส่งสติ๊กเกอร์แสนเก๋น่ารักที่มาพร้อมกับซุปตาดาราขวัญใจอันเป็นที่รักของคุณเติมเต็มวันของคุณให้สนุกยิ่งขึ้นได้แล้ววันนี้แล้วไม่ใช่